อ้าวข้างหน้านี่คืออะไรครับเนี่ยอุโมงค์นคราชอะฮะเนี่ยมาไงครับเนี่ยเฮ้ยสวยว่ะเหมือนกับเราว่าเรากำลังปั่นเข้ามาในตัวของพญานาคเลยนะฮะเนี่ยยาวเบื้อเลยฮะน่าจะมีเป็นแบบ100เมตรเลยอันนี้เรียกว่าเป็นอันซีนนะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครรีวิวผมรีวิวเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็มั่วมาเหมือนกันขี่จักรยานมาเจอเขากับรถรางนำเที่ยวพอดีครับแล้วก็ได้เวลารอบออก10โมงครับก็เลยถือโอกาสมานั่งรถรางเล่นเลยดีกว่าครับเก็บค่าใช้จ่ายคือคนละ10บาทเองนะไฮไลท์ของนครพนมคือการได้มาปั่นจักรยานริมโขงเลยนะปั่นจักรยานมาเรื่อยๆมาเจอร้านนี้ครับวิวดีเลยเป็นร้านหมูกระทะที่วิวดีมากมีระเบียงต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะชื่อร้านไวปั่นมาก็เริ่มหิวใช่ไหมครับเราก็มากินอาหารเช้าของเราดีกว่านะนั่งโต๊ะแบบนี้ชมวิวไปเลยนะหรือจะนอนเพลย์ก็ได้นะผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะนอนกินนะครับก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวน้ำสดน้ำสวัสดียามเช้านะครับสำหรับเช้าวันที่3แล้วนะที่นครพนมนะฮะเช้านี้ก็ตื่นมาก็ปั่นจักรยานเล่นเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมว่าสำหรับผมแล้วนะไฮไลท์ของนครพนมคือการได้มาปั่นจักรยานริมโขงนะฮะเมื่อวานเราปั่นลงทางใต้ใช่ไหมวันนี้เราปั่นขึ้นทางเหนือฮะปั่นไปเรื่อยครับชิวๆอารมณ์แบบขับรถเล่นนะไม่ได้มีอะไรมาก2วันที่ผ่านมานี่ก็ปั่นจักรยานเที่ยวในนครพนมอย่างเมามันฮะเต็มที่มากๆนะเรียกว่าโดนแดดเผาจนกรอบไปแล้วครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะก็ถือว่าตื่นเช้ามาปั่นรถเล่นแล้วก็อ้อข้างหน้านี่คืออะไรครับเนี่ยอุโมงค์นคราชอะฮะเนี่ยมาไงครับเนี่ยโอ้เฮ้ยสวยว่ะเหมือนกับเราว่าเรากำลังปั่นเข้ามาในตัวของพญานาคเลยนะฮะเนี่ยอันนี้สวยครับอันนี้สวยปั่นมาเรื่อยๆครับเลยร้านกาแฟชื่อดังอะไร76สักอย่างนั่นแหละมาเรื่อยๆก็จะมาเจออุโมงค์พญานาคแบบนี้เลยนะยาวเบื้อเลยฮะน่าจะมีเป็นแบบ100เมตรเลยอันนี้เรียกว่าเป็นอันซีนนะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครรีวิวผมรีวิวเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็มั่วมาเหมือนกันเฮ้ยยาวเลยโคตรยาวเกิน100เมตรครับเกิน100เมตรตรงบริเวณนี้คิดว่าเป็นฐานทัพฮะของทหารนะครับตรงนี้ใส่ถ่ายรูปสวยเลยนะผมว่าเหมาะมากเราก็จะออกมาตรงนี้ครับแวบหนึ่งไปเจอเป็นสวนสาธารณะแบบเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวอีกแล้วนะปั่นจักรยานมาเรื่อยๆมาเจอร้านนี้ครับวิวดีเลยมีระเบียงต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยนะเห็นระเบียงเลยก็เลยแวะเดินเล่นสักหน่อยเป็นขายหมูกระทะนะเป็นร้านหมูกระทะที่วิวดีมากนี่เบียงไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มองแม่น้ำโขงฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวเลยฮะโอ้วิวดีเลยครับร้านหมูกระทะที่วิวดีมากๆชื่อร้านไวกิ้งฮะไวกิ้งหมูกระทะยกโต๊ะผ่านมาก็เริ่มหิวใช่ไหมครับเราก็มากินอาหารเช้าของเราดีกว่านะก็เป็นร้านแถวๆนี้แหละครับริมโขงสิ่งที่เราชอบก็คือนี่เลยโอ้โหเป็นไงครับวิวนั่งโต๊ะแบบนี้ชมวิวไปเลยนะหรือจะนอนเพลย์ก็ได้นะนอนกินก็ได้แต่คุณชอบอ่ะเอาที่สะดวกเลยซึ่งผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะนอนกินนะฮะนอนกินบนเพลย์โยนนั่นแหละฮะหรือเป็นอะไรเดียวก๋วยเตี๋ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำสดน้ำไม่ได้นะฮะเละหมดนะมาแบบโนแพลนนะฮะปั่นขึ้นทางทิศเหนือของนครพนมนะไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรปั่นไปเรื่อยฮะปั่นรถเล่นปรากฏเฮ้ยเจออุโมงค์พญานาคนะอันนั้นคืออเมซิ่งแล้วนะแล้วก็ระหว่างทางก็วิวสวยนะครับแล้วก็มาเจอร้านเนี้ยบรรยากาศดีร้านเมื่อกี้ก็ดีเป็นหมูกระทะแต่ว่าขายตอนเย็นไงตอนเย็นผมว่าวิวสวยมากๆแน่นอนนะอันนี้ย้อนกลับมาแล้วก็มาหาเนี่ยร้านอยู่ริมโขงบรรยากาศดีกินอะไรหน่อยครับอาหารเช้าง่ายๆครับกะเพราหมูเลยนะไม่ต้องแบบอาหารมิสมาลาแปลกประหลาดอะไรนะเอาที่เราแบบว่าถนัดเนี่ยนะฮะง่ายๆเบเบนะแล้วความน่ารักของทางร้านนะก็ยกนี่มาเลยครับกระติกน้ำใส่น้ำแข็งเย็นจิ๊บเจี๊ยบมาให้เราเลยนะโอ้โหแต่ก็หวังว่านี่จะฟรีใช่ไหมไม่ใช่ร้อยหนึ่งนี่ก็ร้องไห้อยู่นะไม่หรอกครับฟรีอยู่แล้วครับสดชื่นเลยก็ได้มาแล้วครับกะเพราหมูไข่ดาวที่ผมสั่งไปนะก็ประมาณนี้เลยครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายนะฮะกินเลยดีกว่าเพราะว่ามันหิวแล้วนะยังไงกะเพราหมูเนี่ยอร่อยทุกร้านฮะไม่มีร้านไหนไม่อร่อยหรอกครับอุ้ยให้ข้าวโคตรเยอะอิ่มไปถึงเที่ยงแน่นอนขี่จักรยานมาเจอเขากับรถรางนำเที่ยวพอดีครับของเทศบาลเมืองนครพนมนะฮะแล้วก็ได้เวลารอบออก10โมงครับเฮ้ยน่าสนใจมากก็เลยถือโอกาสมานั่งรถรางเล่นเลยดีกว่าครับ
เก็บค่าใช้จ่ายคือคนละ10บาทเองนะโอ้โหถูกมากหมอก็ต้องลงในรูปเดิมอ๋อแล้วเหมือนเดิมหมอหลายคนนะหมอเลยทั้งคันเลยนี่ครับนั่งได้3-2โอ้โหนั่งได้3-2คนแล้วนะครับเนี่ยเหมา 1,000 บาทแล้วก็เลี้ยงลงเลี้ยงรุ่นกันบนนี้เลยครับสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่นะฮะพาเที่ยวนะไม่ได้มากินอะไรบนนี้ดูพวงมาลัยซะก่อนนะฮะเป็นแบบนี้เลยคันโยกนะเนี่ยพาไปทั้งหมด13จุดหลักๆนี่เลยฮะเพียบๆแล้วจองนะครับคนละ10บาทครับเตรียมรับเรื่องครับ10บาทเท่านั้นนะฮะนั่งรถเล่นนะเอาละครับได้เวลารถออกเดินทางแล้วนะครับนั่งรถรางเที่ยวรอบเมืองนะครับผมนะแล้วเราก็กลับมาถึงที่แล้วนะครับเพลงจบพอดีเลยนะเรียบร้อยครับโอ้เพลิดเพลินนะจบรอบครับนั่งประมาณ45นาทีนะและช่วงเวลานี้ก็ประมาณ4โมงกว่าแล้วครับผมก็จักรยานไปคืนร้านเช่าเรียบร้อยแล้วนะเช่ามา2วันเต็มๆแล้วฮะล้นๆแล้วก็ปั่นอย่างเมามันเรียกได้ว่าปั่นกันจุกๆเลยตอนนี้เจ็บตูดมากมายก็มาเดินเล่นรอเวลานะเดี๋ยวขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพครับตอนนู่นประมาณทุ่มนึงเลยวันนี้ก็เดินเล่นชิวๆริมน้ำไปก่อนนะสำหรับทริปนี้นะที่นครพนมก็สึกประทับใจมากมายเลยนะโดยเฉพาะไอ้นี่แหละทางเรียบแม่น้ำโขงนี่แบบว่าคือไฮไลท์ที่สุดผมได้วนไปเวียนมาแถวนี้นี่แบบว่าเยอะแยะมากมายนะฮะสุดๆเลยก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้พบใหม่ในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นที่ไหนยังไงนั้นติดตามมาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ